เด็กๆกินได้นะผู้ใหญ่กินดีน้ำยามาจะมีน้ำยาปลาหมึกน้ำยาจับไปหมดน้ำยาไข่นางรมน้ำยาหอยแครงน้ำยากุ้งคือเฟิร์สไทม์ของทุกคนเขาไม่มีใครทำให้เขากินเลยโคตรอร่อยเข้มข้นอร่อยมากไม่ถึง5นาทีกลับมาหมูม้าอยู่ในน้ำมึงหยุดสุดทีแล้วกูไม่กินแล้วกูแม่งเติบต่อรองกูเออใต้โต๊ะเต่าอ่ะมันเป็นมีไฟแว๊บๆแบบร้านอาหารป่ะแล้วตอนนี้อ้าวได้ละอะไรแม่โอ้ยอย่าเดาชอบฟังเดอะโค้ดไม่ใช่เหรอเออเดี๋ยวนี้เดอะอะไรเดอะเกสโบกัญญารัตน์เย้ไฮสวัสดีค่ะวันนี้เราโชว์โฮกับรายการโบกัญญารัตน์อีกแล้วตอนเช้าตื่นไปอัดเช้านี้แม่ทำอะไรมาเสร็จแล้วไปกินโอมากาเสะตอนเที่ยงแล้วคือแบบขับรถไปอ่ะทุกคนเวิ้งของสามย่านเสร็จแล้วเป็นการแซงแล้วทุกคนไม่ตอนแรกอ่ะตกใจจริงแต่พอรู้ว่าเป็นกุ้งอ่ะตกใจมากกว่าเข้าใจว่าสุนีทำไมเล่นอย่างนี้วะเป็นการแสดงไม่ผมไม่ได้แสดงทำให้คนตกใจกูตกใจถ้ามันเป็นแมงสาบทุกคนตกใจอ้าวขอร้องนะทุกคนเป็นบ้าก็คือว่าโบไปสามย่านไปหาร้านโอมากาเสะโบหาไม่เจอโบวนอยู่ในร้านจอดรถอะซึ่งแบบร้อนมากคือมันไม่ใช่ว่าเราอยู่ร้อนไม่ได้นะเว้ยแต่มันร้อนจนแบบลุงน้อยอะเป็นไข้อะมันร้อนมากอากาศเมืองไทยอะประมาณนั้นแหละแล้วพอเข้าห้องแอร์มันก็เย็นมากไงแล้วพอออกมาอีกมันก็ร้อนมากปวดหัวเลยอะไม่สบายไปกินโอมากาเสะไปบอกเขาว่าอะไรบ้างขอเล็กน้ำไม่งอกดูไปพูดกับเขาว่าขอเล็กน้ำไม่งอกเขาเอาอะไรออกมาให้นะไปขออะไรเขาหัวเจ้าใส่ไข่พิเศษอายสุดๆอ่ะหลานตรงนี้นั่งอยู่ข้างๆไม่หยุดด้วยนะโอมากาเสะมันจะเป็นขนมไข่มาให้บอกว่าอะไรวะหม้อแกงเหรอหม้อแกงเหรอบอกเชฟหม้อแกงเหรอสั่งชีสว่าอะไรนะเส้นใหญ่ไม่งอกที่หนึ่งที่หนึ่งเชฟระเบิดบอลตูมมานะไปเลยหนึ่งสองตูมไหมไม่ตูมกินเลยมือเลยก็คือว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นขนมจีนน้ำยากะทิกุ้งค่ะไม่ได้กุ้งธรรมดากุ้งเผาค่ะคือเวลาที่เรากินเนี่ยมันจะมีการใส่เป็นปลาใช่ป่ะแต่ทางนี้ไม่ค่ะกินเป็นกุ้งคุณแม่มาแล้วเราจะให้คุณแม่เป็นคนแกงนะคะเพราะว่าคุณแม่แกงอร่อยมากมามีไปเอาพริกแกงอยู่ต้องเป็นพริกแกงร้านประจำเท่านั้นเลยอยู่บางบอนใครอยู่บางบอนบอกมาได้ว่าชื่อร้านอะไรเพราะว่าเราจำไม่ได้แต่ว่าร้านนี้ประจำบ้านเราอุ้ยเพชรตั้งแต่ทริปมาเก๊าอ่ะเพชรมาทำงานวันแรกเพราะว่าติดโควิดหยุดไปกี่วันวะ10กว่าวันเดี๋ยวทำไรอ่ะสับกุ้งไงให้บอยทำอย่างนี้แล้วแม่ทำไงเอาไปต้มแล้วก็ไปตำสับไม่ได้ไม่ถามเลยเอาไปต้มแล้วมาตำเสร็จแล้วค่อยไปใส่แต่ว่าอยากให้มันเป็นเนื้อแบบนี้นะอันนั้นก็เป็นเนื้อแบบนี้เพียงแต่มันสุกก็จะใส่อย่างนี้แหละมันจะคาวนะหรอเออเดี๋ยวเรามอบหน้าที่นี้ให้แม่แต่ก่อนตอนเด็กๆเราชอบทำเงี้ยอ่ะแม่ลองนี่พูดอีกทีพูดอีกทีเฮ้ยวอซ่าแบบพูดอีกทีแล้วแม่พูดอีกทีได้ไหมป้าแล้วก็ต้องขยับไมค์ด้วยฉันไม่ได้ฟังก็อยากจะฟังมาตึงนักแม่พูดอีกทีเอาไปล้างก่อนวันนี้ใช้ละล้างให้ขาวเลยนะแล้วก็มาหั่นแล้วไปปั่นเร็วแล้วก็ใส่อ้วนอากาศมันร้อนทำให้เราเป็นบ้าว่ะอากาศร้อนใจเราเย็นจบเราต้องไม่ร้อนตาแต่รู้เรื่องแต่รู้เรื่องจริงล้างขนาดไหนแม่ล้างให้ขาวล้างน้ำจะเททิ้งอากาศร้อนใจเราเย็นจบอากาศร้อนใจเราเย็นจบเดี๋ยวบอกอากาศมันร้อนแล้วเราไม่ควรทำตัวร้อนไม่โบล้างแบบนี้ขัดใจอ่ะขัดใจโกมากเลยชื่อโกเหรอ ล้างยังไงแม่อากาศร้อนใจเราเย็นจบขอทีนึงได้ไหมเดี๋ยวไม่เอาแม่ลองดีดบ้างดิกล้าไหมแม่โอ้เฮ้ยไม่เล่นเลยคาเป็นหนังยางเหรอใช่ดูแม่เล่นจริงนะจริงก็จะให้สุดไปเลยไงเดี๋ยวมันจะโดนจริงๆแม่ตรงนี้อาเจ็บที่สุดคือตรงนี้ไปหั่นกระชายมาหั่นยังไงอันนี้ให้มันเข้าเครื่องปั่นได้เดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้คือน้ำยานะเฮ้ยมีทำไมคมจังวะแม่ลุงน้อยไปรับบ้านป้าก็ขอให้คุณป้าหายไปไวนะคะข่าวว่าคุณป้าป่วยไงแต่งเพลงให้กำลังใจป้าหนึ่งเพลงแม่หนึ่งสองสามโอ้ยป้าทางรถไฟหายป้าแกน่ารักแล้วเวลาทำน้ำยานะบอกเคล็ดลับอย่างห้ามทิ้งหม้อเด็ดขาดถ้าทิ้งไหม้ทันทีเ
อะไรบอกมาเฮ้ยแม่ไม่ทำนะทำไรอ่ะอุ้ยเป็นไรอ่ะขาดอะไรอ้วนเหลือเสิร์ฟอะไรตะโกนออกมาดังๆอร่อยแค่นั้นแหละขอบลองดับเพื่อนผมเป็นบ้าอร่อยมากเลยอ่ะมันไม่เหมือนปลาเนื้อปลามันจะหนักและแน่นกว่าแต่พอกุ้งมันเหมือนมีคนตอกไข่แล้วเจียวอ่ะกุ้งไงมันจะไปรสนึงอร่อยมากมากเลยรู้ป่ะแล้วเดี๋ยวกินคู่กับกุ้งเผาหอมๆมาทุกคนเดี๋ยวเราไปจัดจานล่าสุดนักแสดงทำอะไรคะนั่งกินข้าวตั้งแต่เช้ามาเพิ่งกินข้าวเนี่ยขอกินข้าวแป๊บนึงเดี๋ยวท้องมันว่างเดี๋ยวจะน็อตไปอีกคนนึงเพราะว่าช่วงนี้อากาศเราต้องดูแลสุขภาพด้วยค่ะโอเคจบมาเลี้ยงกุ้งกันทุกคนถ้าเบอร์แปลกลุงน้อยจะไม่รับนั่นเบอร์แปลกไม่ปกติแกแล้วน่าจะหลับแล้วแหละแต่ถ้าแกหลับขอไม่ปลุกนะคะทุกคนเพราะว่าให้ลุงน้อยได้พักผ่อนอากาศมันเปลี่ยนมันเย็นไงบนรถอ่ะแล้วพอลงจากรถอ่ะร้อนจัดให้แกได้พักผ่อนดีกว่าคนนะคะขอพักผ่อนในวันนี้เป็นยังไงซีชั่นเซนเขากำลังช็อกกับไอ้นี่อากาศเพราะฉะนั้นเราบอกแล้วว่าให้ลุงน้อยไปนอนแต่แกขอนั่งตรงนี้นะคะก็เลยบอกให้แกพักงานในวันนี้เดี๋ยวเธอเอาไอ้นี่นะตารางที่ต้องกรอกวันลางานเอาให้ลุงน้อยกรอกเท่าไหร่แค่วันเดียวน้องๆทุกคนก็มีตารางกรอกงานหมดทำไมมาไม่มีทำทุกวันเลยกรณีเสร็จถ้าใครเป็นแม่ไม่มีติดลามีวันพักร้อนเนี่ยนะคือม้าเคยเวียนหัวแล้วแบบไม่ได้ว่านอนไม่ได้ต้องไปทำงานต้องไปช่วยลูกแม่ไม่เคยบอกไงแต่ลุงน้องก็ทำไม่เห็นเลยว่าเขาไม่ไหวม้าไม่ไหวม้าก็ต้องอดทนเดินมาเพราะว่าม้ากลัวลูกหมูไม่มีอะไรจะกินแต่ก่อนโมอัดคลิปคนเดียวไม่เป็นไรแม่อย่าพูดอย่างนี้อ่ะโอเคอยากให้ทุกคนลางานได้ปีจะตายม้าลาได้นะม้าลาได้โอเคเอาตารางให้แกกรอกเลยตารางวันไหนบอกแล้วเดี๋ยวไอ้เรื่องเงินเดือนอ่ะเดี๋ยวมันจะหักไปตามวันละพักปกติหรือว่ามากกว่าปกติเป็นมากกว่าปกติเพราะว่าเป็นเราเป็นเจ้าของไงเพราะว่าเป็นตัวใหญ่เลยใช่เป็นตัวใหญ่ก็อย่างน้องๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หักเพราะว่าเราตามกฎหมายไม่หักแต่เนี้ยเรามีกฎหมายครอบครัวไงถ้าเกิดไม่มาทำก็หักวันละ 2,000 รอเล่นจะไปใจไม้ไส้ละกำนี่คือน้ำปลาคุณโบลืมใส่ในหม้อมาใส่นี้ได้บอกเลยว่าถ้าใครใส่น้ำปลาคุณโบนะคะไม่ใช่อันนี้น้ำยาป่าเนี่ยน้ำยากะทิแต่ใส่ปลาได้อร่อยอ๋อไม่เค็มถ้าใส่แล้วหูนัวเลยคือถ้าก่อนใส่ต้องเขย่านะเพื่อนเพราะว่ามันติดหอมมากมาลืมขอโทษใครอยากซื้อน้ำปลาคุณโบนะคะสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ช้อปปี้ไลน์แมชช็อปหรือว่าติ๊กต็อกช็อปแม่ทำน้ำยาอร่อยมากอะนะรู้ป่าวว่าเราสามารถกินขนมจีนซาวได้ด้วยนะนะทุกคนดูดิอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรฮะคนเด็กๆกินได้นะผู้ใหญ่กินดีน้ำยามาพร้อมมากพร้อมมากแม่ก็ตักเองสี่โตแล้วมันนี่ไงไม่สุธีเดี๋ยวโบตักให้คนคึกคักเลยพอใส่น้ำปลาแล้วมันเลิศว่ะที่ใส่น้ำปลาอีกนะคะอ่ะก่อนเธอเราโอ้โหดูคึกคักมากเลยไอ้ข้นๆมากเลยขอหน้าคึกคักคือ แต่เวลาที่กินขนมจีนสิ่งที่ขาดไม่ได้คืออะไรแม่พริกป่นซึ่งวันนี้เรามีพริกมาขายแต่น้ำชอบกินเผ็ดไม่แกหวดเหมือนกันเป็นแบบแต่น้ำยากุ้งนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยเหมือนกันเหมือนกันนี่เหมือนกันแต่มีน้ำยาปลาหมึกน้ำยาสั่งไม่หมดน้ำยาหอยนางรมน้ำยาหอยแครงไม่ทำก็ไม่ทำไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องมองหน้ามันก็ไม่ใช่ว่าได้ทุกอย่างนี่ใส่แบบนี้อีกอันเนี้ยต้องกินผักดองแม่ผักดองเขาไปดองอะไรดองกับเกลือดิหนึ่งสองสามไม่เชียวอ่ะเชียวความยังไม่ได้กินเลยอร่อยมากมากเลยว่ะเกลืออันนี้ใครทำอ่ะกุ้งเราทำหรอแล้วกุ้งนี่ใครย่างกุ้งดีเออเก่งทุกอย่างเลยยอมรับความจริงแม่ทำอะไรบ้างใช่มาถึงก็มากินใช้ไม่ได้รอเล่นก็รู้ว่ารอเล่นล่ะเราหยอกกันเธอแกะกุ้งให้ม้ากูจะแกะให้เธออ๋อบางทีไม่ต้องแกะเดี๋ยวกูแกะให้เดี๋ยวเปิดเรื่องอร่อยมากเลยลุงน้อยสามารถเข้ามาได้ทุกเมื่อถ้าพร้อมแล้วเข้าได้เลยแต่ถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนี่ค่ะกุ้งเผาเฮ้ยไม่เผ็ดเลยพ่ออร่อยอร่อยนะไม่เคยกินเลยกินแบบนี้ได้ครับผมที่เป็นกุ้งนะฮะปกติมีแต่น้ำยาปลาน้ำยาปูอ๋อใช่น้ำยากุ้งมันเลิศนะทุกคนอร่อยมากเลยอยากให้ทะลุจอมากินเลยอ่ะอร่อยมากๆแต่มันไม่ได้กินกุ้งเยอะขนาดนั้นนะใช่มันก็เผ็ดๆแต่มันอร่อยมันว่าถ้าเราเอาไปเผาจริงๆอ่ะกับถ่านจะหอมมันจะหอมหรือไม่ก็ลมควันแล้วมาใส่ในนี้ก็ได้เพราะว่าคนเผาเขาไม่สบายแซ่บแล้วมันมีกลิ่น
ปลาร้าเล็กอร่อยมากปรุงอะไรบ้างอย่างรู้เอ้ยถามสิปรุงอะไรบ้างนะใส่กะทิถามมาถามมามาคนปรุงปรุงอะไรบ้างใส่ใจน้ำปลาผงนัวนิดหน่อยอ๋ออร่อยผงชูรสผงนัวคือขนอใส่นิดหน่อยใส่นิดเดียวไม่มันใช้หัวกะทิไงมันยังไงมันก็เข้มข้นอยู่แล้วแต่แม่เข้าใจป่าวว่าพอกินเข้าไปอ่ะมันหอมแล้วรสชาติมันพอดีอ่ะมันเค็มนำหวานนิดนึงอ่ะมันใช้กะทิสดมาใส่น้ำตาลนิดนึงอร่อยมากแล้วมันหอมปลามากอร่อยมากๆเลยรู้ป่ะแบบมากๆอ่ะปรุงก็อร่อยเมื่อวานก็กินวันนี้ก็กินเนาะมาก็ไม่ต้องกินเยอะก็ได้มันหยุดไม่ได้มันอยู่ที่เราปกติมันก็ไม่ได้กินเยอะนะเพราะว่าอร่อยใช่ไหมมาคุยกับเพื่อนๆหน่อยใช่มันอร่อยมากแล้วใครทำมาม้าทำแต่มันหอมนะปลาร้าคุณโบอ่ะอร่อยทุกคนลองทำนะน้ำยากะทิใส่น้ำปลาอร่อยมากไม่คือใส่อยู่แล้วปลาแต่ถ้าเป็นแบบแต่ก่อนนะม้าต้องเอาปลาเป็นตัวมาต้มไงอุ้ยอันนั้นยิ่งอร่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเอาสะดวกอ่ะน้ำปลาคุณโบอร่อยต้องขยาวด้วยนะคือตอนนี้มันมีแบบนี้แล้วไงก็ไม่ต้องไปต้มแล้วไงคือใส่เข้าไปแล้วมันจะนัวเข้าใจป่ะคือม้าอยากกินสัก10ชามอ่ะบูตักให้ได้เสมอไม่ไหวน้ำปลาคุณโบอะกลิ่นมันเหมือนปลาไห่เนี่ยถ้าใครอยากซื้อนะมันเอาไปทำอะไรได้หมดเลยนะน้ำพริกปลาเอ่ยอะไรเอ่ยได้หมดเลยสารพัดประโยชน์มากควรมีติดครัวไว้เพราะว่าสมัยเนี้ยน้ำปลามันเหมือนเป็นเครื่องปรุงที่คนไทยต้องมีติดบ้านอะใช่มันเหมือนเป็นน้ำปลาไปเลยอย่างเงี้ยไปแล้วอะน้ำปลากะปิอันนี้ชอบทำแกงอ่อมนะไอ่อมเนื้ออ่อมหมูอะไรประมาณเนี้ยใส่ได้เลยถ้าน้ำพริกหนุ่มอะอร่อยเลยน้ำปลาคุณโบ1ขวด45บาทถูกมาก3ขวด120โอ้โห12ขวด420ได้กำไรมั้ยน้อยคือยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกอะถ้า1ขวด45บาทใช่ป่ะ3ขวดเหลือ40ไงแล้ว12ขวดเนี่ยเหลือ35บาทแม่คิดทั้งหมดได้อะไรได้ใจคนเนี่ยแม่เคยเห็นคนตั้งใจกินจริงๆป่ะเขาไม่เคยกินแบบนี้เขาบอกเขาไม่เคยกินอ๋อเออใช่ครับน้ำยากุ้งคือเฟิร์สไทม์ของเขาไม่มีใครทำให้เขากินไงแต่สุธีใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวตั้งแต่เด็กเลยป่ะใช่ใช่กินแต่มาม่าสุธีอะอยู่ฉันทั้งสาวเธอชอบกินอะไรมาม่าเออง่ายดีหรือมีคนทำให้กินทำคนเดียวใครทำคนเดียวเดี๋ยวตรงนี้จะปูดขึ้นมาแบบลูกคำนุนนะเป็นเพราะอะไรคะโดนตบเลยใส่ขวดปลาฟาดโคตรอร่อยเข้มข้นเออมากเมนูที่เธอทำได้เลยคือเมนูอะไรสุดได้ทุกเมนูแต่ต้องกด YouTube ใช่เมนูไหนสุธีทำประทับใจสุดหมูกรอบไหมเล่าหน่อยเพื่อนๆไม่เข้าใจพอดีบุ๊กเรียกให้ไปช่วยปรุงน้ำซุปให้หน่อยตอนนี้หมูเพิ่งขึ้นจากหม้อไงน้ำม้าก็เทน้ำส้มใส่ชูกับเกลือไว้ให้แล้วแล้วบอกว่าแค่ผิวๆก็พอน้ำมาทาเหรอลุงน้อยซื้อมา2ขวดมาใส่ไปนิดนึงบอกสุธีเดี๋ยวสุธีจิ้มให้ม้านะแล้วสุธีก็เอาคว่ำนะให้มันน้ำส้มมันซึมเสร็จแล้วม้าก็ไปประมาณไม่ถึง5นาทีกลับมาหมูม้าอยู่ในน้ำ น้ำส้มใส่ชูพร้อมกับน้ำส้มขวดครึ่ง สุธีพัดแก้เลยแล้วสุธีคิดอะไรอยู่ทำไมไม่ฟังคำสั่งม้าให้มันท่วมเออเขาอยากให้ท่วมเขาบอกว่ามันเหมือนแคบหมูที่บ้านเฮาแต่หมูมันต้องแห้งใช่ไหมใช่มันต้องแห้งกลับมาหมูอยู่ในน้ำสามสี่ชิ้นปั๊ดเลยอ่ะเราคิดอะไรอยู่ตอนนั้นมันเป็นปกติที่จริงอ่ะเขาจะแช่แต่นี่มันไวไงเพราะว่าเรามีเวลาทำแค่หนึ่งชั่วโมงใช่แล้วมันก็แล้วก็เอาไปอบแล้ววันนั้นมีถ่ายช่องอื่นด้วยไงรีบมากเลยอ่ะก็เลยกลายออกมาเป็นแบบนั้นแหละอร่อยหรือเปล่าพอโบจะคิดเมนูหมูกรอบอ่ะโบต้องคิดแต่เช้าเผื่อเวลาเลยเพราะว่าแดดดีอร่อยมากอ่ะเหนื่อยเหรอเหนื่อยอยู่ช่องนี้ไม่ไหวอ่ะกินทั้งวันแม่ต้องไปอยู่ช่องเฮียไปช่องนู้นไม่ไหวอ่ะเตรียมทั้งวันคือเฮียมันทำประมาณทั้งวันแต่กินอะประมาณแค่แป๊บเดียวคือเขาจะมาออกตัวก่อนนะแม่วันนี้มีไปไหนไหมเขามาพูดให้เรารอเขาอะมาก็เลยไม่กินข้าวเรียกตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่เช้าแปดโมงได้กินตอนเกือบห้าโมงเย็นมันทำทั้งวันจริงจริงอันนี้คือจริงกว่าเขาจะไปซื้อของกว่าจะมาจัดจานกว่าจะถ่ายอินเสิร์ตโอ้ยเฮียแบบเขาไปดูช่องเฮียคุณภาพเออคุณภาพจริงแต่ว่ามันทำคนเดียวสรุปมาแบบไม่เชื่อเขาแล้วตอนนี้มาต้องกินข้าวทั้งวันก่อนละไม่เอาไม่รอตอนนี้มันเคยดีกว่าโบ๊งแต่เที่ยงอ่ะโบ๊งไปกินช่องเย็นป่ะเออไปทุ่มหนึ่งกว่าจะได้อัดไว้สุดของข้าวคีโมบ่ายสี่โมงอันนี้คือเร็วสุดละจะเริ่ม8โมงทุกวันแล้วเออเริ่ม8โมงทุกวันพอลูกไปเรียนจะถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวเริ่มเสร็จเดี๋ยวเข้าไปนั่งพักเดี๋ยวทะเลาะกันก่อนเดี๋ยวเคลียร์กันก่อนเออจะมาทำไมประมาณนี้เลยช่องเนี้ยมึงกับสุธีเนี่ยกูไม่กินแล้วมึงกับสุธีเนี่ยกูไม่กินแล้วเขาแก่ให้เขาแก่ไปอร่อยกูมันอร่อยจนต้องอิ่มอ่ะมันกลับมาคลิปด้วยกันอ่ะเมนูโปรดที่ชอบที่สุดคืออะไรหมูแดงหมูแดงโบราณแล้วแม่ชอบทุกเมนูยกเว้นของเล็บไม่ค่อยชอบของเล็บแซลมอนยูเกะมีขวาเส้นซ้ายเหรอนอกนั้นอ่ะโอเคทุกเมนู อิ่มไหมอิ่มก็ต้องกินอ่ะทุกทีเพราะมันอร่อยอร่อยจริงป่ะอร่อยเมื่อวานกินหลายเมนูมาก3อย่างกินอะไร3อย่างกินหมูกระทะแล้วก็มากินไอติมเมื่อวานทำอะไรวะหอยแครงโอ้โหเราแครงเผ็ดอะไรนู่นไปกลางสวนหมูกระทะหมูอัดคลิปอย่างนี้ตายนะแต่วันนี้เราก็กินเยอะนะเช้านี้สุมาเกษตรแล้วเมื่อไหร่ทุกคนดู
ูกุ้งดิเป็นตัวเลยอ่ะเนี่ยกุ้งเป็นต่อนอะไรเงี้ยอยากให้มันเป็นน้ำพริกอ่ะน้ำปลาคุณโบยิ่งใส่ยิ่งนัวยิ่งใส่ยิ่งอร่อยติดครัวไว้อุ่นใจทุกคนแม่มีอะไรถามจะดีไหมก็คือถามว่าเอาละไม่มีนะไม่มีนะถามหน่อยแม่เปิดประเด็นหน่อยอยู่นะว่าจะถามมานานแล้วใส่ปลาแล้วนัวถามได้ครับมาอยากถามอยู่เอาเลยเดี๋ยวนะน่าจะอยากถามมานานจริงงานเด็กๆสุธีชอบทำอะไรฮะดูหนังจริงสุธีชอบดูหนังจริงจนโบรู้สึกว่าแบบสุธีเราทำอะไรกันหน่อยไหมจัดบ้านไหมแล้วสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยที่กลัวที่สุดในชีวิตคืออะไรฮะตุ๊กแกฮะจดไว้จดไว้ถ้าจับเป้าอ้าวล่ะแต่แม่กลัวอะไรเธอรู้เปล่าอย่านะหนอนแมลงจิ๊บจ้อยหนอนแมลงมีอย่างนึงที่ถ้าแฟนคลับเจอแม่แล้วเนี้ยให้แม่แม่กลัวมาวิ่งกระเจิงเป็นคนบ้าอ่ะกบอ่ะฮะทายกันถูกปะกิ้งกืออืมเอาพี่รู้ได้ไงแม่กลัวกิ้งกือรู้ได้ไงก็แม่พูดเผ็ดอ้าวล่ะแค่เรากิ้งกือมาคือกิ้งกือกับอีกตัวนึงกิ้งกือถูกแต่กลัวกว่ากิ้งกืออีกอย่างนึงรู้จิ้มเอ็ดจอยไอ้หนอนสีเขียวไม่ได้กลัวนั้นมากหรอกแต่อันนี้มาอันดับหนึ่งเลยที่กลัวแม่กลัวนี่ไอ้หนอนไม่ไผ่อ่ะแสดงว่าไม่ได้รู้เลยว่าม้าชอบกินอะไรชอบกลัวอะไรเราก็แม่ไม่ชอบกินหนอนไม่ไผ่ไม่ได้เกี่ยวกับหนอนเลยตะขาบไม่โอ้อะไรอย่างเงี้ยตะขาบเก่งมากไม่บอกนะถูกพูดกลัวเลยแพทอยากได้เห็นใช่ไหมไม่เป็นไรเขาเล่นหรอกตะขาบแบบน่ากลัวน่ากลัวมีแม่น่ากลัวมากกลัวขาวันอ่ะตอนเด็กๆม้านอนอยู่ที่บ้านอ่ะบ้านม้ามันบ้านไม้ไงกลางคืนอ่ะมันเลื้อยขึ้นมาเป็นความทรงจำก็คือมันมากัดหลังม้ามันมานอนกับม้าตื่นมาหูสลัดตัวอะไรวะกระเด็นออกมาห่มอ่ะตั้งแต่นั้นเองคือกลัวแบบเกลียดเลยอ่ะไม่เอาเลยอ่ะแล้วไปให้พ่อดูว่ามันตัวอะไรกัดพ่อบอกว่าตะขาบดูพ่อมาก็อยู่ในห้องห้องม้าใครก็ไม่กล้าเข้าไปแกเปิดเข้าไปเอาไงปะหูอยู่จริงจังเนาะมันอยู่จริงแต่คือตั้งแต่มาอยู่บ้านเนี้ยมาไม่มีห้องอ่ะจะเป็นห้องแต่งตัวไงมาต้องเข้าไปนอนในนั้นเพราะว่าห้องมันเต็มไปหมดแต่ก่อนโบนอนกับม้าข้างล่างตอนที่โซฟาห้องนั้นเป็นห้องเก็บของเนาะพอขยับขยายโบก็ขึ้นไปนอนโบก็ดีใจที่โบมีห้องใช่ไหมม้าก็นอนที่เดิมเพราะว่าแม่มานอนด้วยกันแม่แมวไม่ได้ม้าชอบนอนคนเดียวเพราะว่าม้าเป็นคนดิ้นถ้าถีบก็คือถีบตกเตียงเลยตอนนอนดิ้นยังไงดิ้นไปดิ้นมาแบบว่ากลัวแบบไอ้แบบหมายถึงไม่คนไม่ได้ดิ้นอันนี้ม้านอนเงียบร้อยมากนอนอันนี้พูดให้ฟังให้เฉยว่าเขามีความหดแย้งในตัวเองสูงอยู่แต่ก่อนนะขาดลูกหมูไม่ได้เลยนอนด้วยกันต้องกอดกันไม่ได้กอดเดี๋ยวคนจะสงสัยว่าลูกหมูนี่หมายถึงลูกหมูจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่นะลูกหมูคือโบมาจะเรียกโบสองชื่อลูกหมูกับอะไรลูกหมาไม่ใช่ลูกหมูกับอ้วนชอบเรียกชื่อนี้ชื่อโบไม่เรียกเลยคือจะนอนด้วยกันตลอดพอโบย้ายออกมาเข้าไปอยู่ห้องนั้นก็พอแม่เป็นแฟนเริ่มคุยแล้วหลับดึกโบก็ไม่ได้อยู่กับแม่ละหลับพี่เกตตอบคำถามหมายถึงว่าหนุ่มๆเข้ามานะไม่ใช่มันถามม้ามีแฟนเหรอม้าแบบผมไม่มีค่ะใช่โบเขาชอบแซวเล่นถ้ามีก็ใครถามคอมเมนต์เขาจะคอมเมนต์เข้ามาพี่เกตตอบถ้ามีไปนานแล้วโบชอบแซวเล่นนะคะไม่มีค่ะรู้ป่าวว่าเอขนมจีนนี่เป็น my favorite ของวงกันนะโอ้โหแบบงานอดิเรกม้าชอบทำอะไรนอนดูเล่นโทรศัพท์งานอดิเรกเธอชอบทำอะไรชอบงานไม่แบบว่าชอบคิดอะทุกคนมันอร่อยมากเลยอะลองไปทำกันนะขนมจีนน้ำยากุ้งแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเอากุ้งไปเผาโอเคมันจะมีกลิ่นไหม้ใช่แล้วจะโอเคมากเลยมีเรื่องอะไรจะเล่าไหมแม่มีเอาเรื่องนึงเอาเรื่องนึงอะก็มีผู้ชายอยู่คนนึงแล้วก็มีแล้วเขาก็จะมีแฟนไม่มีนี่มีผู้ชายอยู่คนนึงเอาเนี้ยนี่มีจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้มีเพื่อนอยู่สองคนชื่อบิ๊กจอยกับบิ๊กปั้มไม่ใช่ป้อมนะปั๊มแล้วตะนอดล่ะตะนอดเป็นญาติมานะเพื่อน2คนกําลังนั่งคุยกันอยู่เอ้ยว่าเอาไงดีวะเอาไงดีเอ้ยมึงจะโอเควะทักนี่เงียบๆว่ะกินเหล้าเหรอขับรถสามล้อไงแล้วไงต่อแล้วก็มานั่งคุยกันกับเพื่อนแล้วตอนนี้พูดว่าทักนี่เงียบๆว่ะมึงเป็นไงมั่งอ่ะอะไรประมาณนี้ป่ะถามสุทรุกสุขดิบสุทรุกสุขดิบสาระทุกสุขดิบมีผู้ชายคนนึงเพื่อนกันน่ะก็ไม่เชิงเพื่อนนะเดินมาหาขับรถเบนซ์มาเสร็จแล้วก็จอดเฮ้ยว้าจะอ้วกหรือจะไอเอาดิจะอ้วกไม่ต้องกินเยอะไปด้วยมันไงต่อคือ2คนเนี่ยคุยกันอยู่ก็มีผู้ชายคนนึงเดินมาแล้วบอกว่าเฮ้ยพวกมึงเป็นไงกันบ้างวะมึงทำอะไรกันหนูบอกนั่งคุยกันเราเป็นอย่างงี้ๆแล้วผู้ชายคนนี้ก็เลยชวนเพื่อน2คนมึงไปเป็นเพื่อนกูหน่อยกูจะไปหมู่บ้านเนี้ยไกลหน่อยหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านนี้หมู่บ้านร้านอาหารป่าไม่ใช่หมู่บ้านร้านอาหารชื่อเรื่องก็คือร้านอาหารป่าก็คือไปร้านอาหารป่าแต่ว่าคนนี้ไปชวน2คนนี้ไปเป็นเพื่อนอีกบ้านหนึ่งจะไปกินร้านอาหารป่าไม่ได้ไปกินขากลับค่อยกินอ๋อแต่ชื่อเรื่องร้านอาหารป่าร้านอาหารป่าแล้วอยู่ในหมู่บ้านจะไปหมู่บ้านไหนไปอีกหมู่บ้านหนึ่งก็คือหมู่บ้านอีกบ้านหนึ่งอ๋อ
ก็ไปบอกว่าไปเป็นเพื่อนหน่อยพอดีนัดเซียนอันนี้ไว้เอาพาไปให้เขาดูหน่อยเซียนพาเป็นเรื่องของเซียนพาเซียนพาจะเอาพาไปให้ดูแล้วสองคนก็บอกไปไหนไปไกลบอกกูให้มึงคนละพันให้คนละพันไปเป็นเพื่อนหน่อยเป็นสามคนตอนนี้มีตัวละครสามคนก็นั่งรถไปก็อีกคนนึงก็ขับไปพอไปถึงสองคนอ่ะรอจากทุ่มนึงอ่ะรอไปประมาณเที่ยงคืนผู้ชายคนนี้ยังไม่ออกไม่รู้หายไปไหนแล้ววันนี้เจอยังเอาฟังดิออกมาอีกทีตีหนึ่งแล้วไอ้สองคนนั้นก็รอบอกชักสงสัยแล้วว่าทำไมไปนานจังเสร็จแล้วคนนี้เดินออกมาเสร็จแล้วมึงขับหน่อยกูขับไม่ไหวอ่ะขับไปขับไปไอ้คนที่พาไปอ่ะถามว่าหิวข้าวกันไหมนี่ขอโทษทียังไม่ได้กินข้าวกันเลยแล้วเขาไม่ถามเราไหมเข้าไปนานถามบอกมึงเข้าไปทำไมนานวะกูไม่เล่าก่อนมึงทำไมเข้าไปทำไมนานจังผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกว่าอ๋อคุยกันนานไปหน่อยแม่งเสือกต่อรองกูก็ไม่ต้องคำหยาบขนาดนี้เอามันพูดกันอย่างนี้ขอโทษนะมันก็ในนั้นเขาพูดกันอย่างนี้บอกแม่งเสือกต่อรองกูใช้โต๊ะเต่าอ่ะอันนี้เป็นอะไรใช่ปะมันต่อรองกูมันว่ากูว่ากูอ่ะเพราะผ้าปลอมมาปั๊บก็หน่วยกองเซ็นเซอร์ก็กองเกินแต่ยังไม่ตั๋วเลยแม่งต่อรองกูหาว่ากูผ้าปลอมมาให้เพื่อนถามอ้าวแล้วมึงปลอมหรือเปล่ากูก็ปลอมนะแต่กูเคยปลอมแล้วกูได้นะพูดอย่างนี้นะสรุปว่าบิ๊กจ้อยหรือว่าบิ๊กจิ๋วอ๋อบิ๊กจิ๋วออกมาแล้วบอกเลิศเป็นคนจีนแล้วเหรอขับไปขับไปบอกลืมถามขอโทษทีเพื่อนกินข้าวกันหรือยังหิวข้าวน่าจะถามต้องนานแล้วไม่ได้กินข้าวแต่ทุ่มกูยืนตรงนั้นน่ะบอกรอพี่ออกมาฉันยังไม่ได้กินข้าวกันเลยอ้าวเป็นผู้หญิงแล้วเขาบอกว่ากินข้าวยังฉันก็ลืมถามเธอแล้วสรุปเขาเรียกกูกับมึงหรือฉันกับเธอผู้ชาย2คนน่ะเรียกไอ้คนที่พาไปอ่ะพี่พี่ก็ลืมถามว่ากินข้าวกันหรือยังขับไปเรื่อยๆนะถ้าใครเห็นร้านอาหารบอกนะขนาดกลางดึกอ่ะเสร็จแล้วก็ไปเห็นไฟขึ้นชื่อว่าร้านอาหารป่าก็เลยบอกพี่นี่ไงมีอยู่ร้านนึงเข้าไปเลยมันเป็นมีไฟแว๊บๆแบบร้านอาหารป่าแล้วตอนนี้อ้าวได้ละอะไรแม่เป็นการรวบเกินแล้วไงต่อเดี๋ยวค่อยดูนะจะสั่งให้ยับเลยหิวมากเลยเสร็จแล้วก็เดินลงไปแล้วก็มีคนในร้านอ่ะเดินออกมารับสวัสดีครับเชิญครับนั่งเลยครับเอาน้ำอะไรครับแล้วก็เอาเมนูมาให้อันนี้ก็เลยบอกว่าเอาผัดเผ็ดหมูป่าผัดเผ็ดกบผัดเผ็ดเนื้อหรือผัดกะเพราอะไรประมาณนี้ก็สั่งมา3 4อย่างเดี๋ยวผมไปทำให้นะครับเสร็จแล้วก็ออกมาทำไมเร็วจังเหมือนทำเอาไว้อ่ะเรื่องลึกลับแน่เลยไม่ลึกลับไม่เล่าเอาเลยครับมาแล้วครับอีกคนก็บอกไม่รอแล้วนะพี่ไปเลยพอดีกำลังจะตักโอ้กินไม่ได้เลยขยี้ตาแล้วก็กระซิบไอ้เพื่อนที่นั่งข้างๆบอกไม่ต้องกันนี่ขนาดนั้นไม่มึงเห็นเหมือนกูไหมอ้าวแล้วไงต่อไอ้นี่บอกกูว่ะกูก็เห็นแค่มึงเห็นแล้วอีกคนนึงอ่ะเห็นเป็นนอนอุ้ยไอ้นี่หลับเรื่องไม่น่ากว่าน่ะโบอย่าเดาโบต้องฟังคือในอาหารทุกอย่างเป็นหนอนหมดเลยแต่อีกคนที่กินน่ะกินห้องนอนเข้าไปมันบอกเฮ้ยไม่กินกันน่ะเนี่ยต้มยำเขาอร่อยมากเลยทำไมไม่กินกันน่ะและสุดท้ายมันกินหมดหม้อแล้วมันไอ้ที่บอกพี่ผมไม่กินนะผมไปก่อนนะไปรอที่รถ2คนออกไปรอที่รถไอ้คนขับไอ้คนที่กินคนขับเห็นหนอนน่ะเป็นคนขับแต่ไอ้คนที่ออกมาจากผ้ามันเหนื่อยแล้วมันไม่ไหวมันบอกขับแทนหน่อยตายแล้วเพราะมันเอาพ่อฟอมไปขัดเขาไงมันโดนยิงตายไงมันยังไม่รู้ตัวไงอันนี้แม่เฉลยจบแล้วนะเรื่องพี่ชอบฟังเดอะโค้ดไม่ใช่เหรอเดี๋ยวอันนี้เดอะอะไรเดอะเกตแล้วไงต่อก็เดินออกมาไอ้ผู้ชายคนนั้นก็เช็คบินใส่เสร็จขึ้นรถต่อปุ๊บสรุปว่าร้านเนี้ยเป็นร้านผีเหรอใช่ร้านผีแล้วเช็คบินทำไมเอ้าไอ้ที่ขายนั่นก็ผีไอ้คนที่กินนั่นก็ตายแล้วแล้วตอนนี้ดีนะขับไปจนถึงบ้านแล้วไปเล่าให้คนข้างบ้านฟังว่าไปแบบนี้ไปข้างบ้านเขาบอกโอ้ยอ๋ออีก2คนยืนอยู่ยืนคุยกันอยู่ตอนเช้าแหละแล้วอีกคนนึงอ่ะวิ่งมาจากหมู่บ้านมาถามว่าเฮ้ยมึงได้ข่าวไหมว่าไอ้มันโดนยิงตายเมื่อคืนบอกอะไรเมื่อคืนยังเพิ่งกลับมาด้วยกันพามันยังจ้างคนละพันเลยคนตายก็ยังไม่รู้เขาก็ไม่รู้ให้2คนเนี้ยไปดูศพที่บ้านเอาศพมาถึงบ้านแล้วหรอใช่เขาไปเอามาแล้วทางบ้านไปเอามาแล้วเรื่องจริงวันไหนวันละไม่รู้เขาเล่ามามันก็เล่าไปไอ้นี่ตกใจ2คนเลยเฮ้ยแล้วเมื่อคืนเราไปกับใครวะแล้วก็แบบคลิปหายแล้วโดนผีหลอกมีหน้าหรอกูว่ามันทำไมเข้าไปนานจังเลยไม่มีใครรู้ว่าคนนี้ตายแล้วไงน่ากลัวและร้านอาหารป่าก็คือไม่มีปิดตัวไปตั้งนานแล้วไม่มีคนเลยล้างอุ้ยน่ากลัวแล้วคนที่เคยขายอยู่อ่ะแกตายไงโดนยิงตายในร้านแล้วแกก็ไม่ไปไหนแกก็จะอยู่ในนั้นเลยแล้วใครมาก็จะกันหลอกแล้วไอ้สองคนนี่ช็อกเลยก็นี่แหละเป็นเรื่องเล่าชาไอ เรื่องเล่าชาเราน้องไม้ออกมาเล่า
พี่ยุทธก็ฟังอยู่ใช่ก็เป็นเรื่องเล่านิดๆหน่อยจากม้านะชอบไปคอมเมนต์กันเข้ามาว่าอยากให้เล่าเรื่องอะไรก็ส่งเนื้อเรื่องมาได้นะเอาจริงเดี๋ยวม้าเล่าให้เหมือนเลยเรื่องตลกเรื่องการ์ตูนหรือเรื่องนิทานแล้วต้องเล่าให้ถึงใจด้วยนะเล่าให้ถึงใจด้วยก็ประมาณนี้ทุกคนวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนด้วยน้ำยาอร่อยอร่อยของเราอยากใครก็ลองไปทำตามกันดูจริงๆอะม้าเสียน้ำยาแล้วมาชอบทำก็ต้องใช้กะทิสดแต่ต้องใช้น้ำปลาอะไรคะน้ำปลาคุณบัวใส่ลงไปใช่อร่อยมากสำหรับวันนี้ไม่ไหวแล้วทุกคนเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนวันนี้ต้องขอตัวลาครั้งหน้าอยากให้เปิดร้านอะไรอยากให้ทำอะไรหรือว่าอะไรลองดูนะคะแล้ววันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ